ที่ TOT Stadium นะครับแจ้งวัฒนะ TOT พบกับสงขลาทีมหนึ่งเดียวจากแดนใต้ในปีนี้เริ่มมา40วิบอลยาวตรงนี้มาแล้วมีแปลกข้ามมาแล้วโอ้โหจังหวะวีระออกมาไกลครับจังหวะยิงเนี่ยไม่เข้ากรอบนะครับดูอีกครั้งจังหวะลุยขึ้นมาโอ้โอกาสเยอะเหลือเกินครับสงขลาแต่ก็ไม่ได้ดูทีโอทีบ้างครับนาทีที่27ลองยิงไกลลูกนี้ข้ามคานออกไปแม่จังหวะผัดกันรับผัดกันรุกนะครับจังหวะของวิชาญตรงนี้เนี่ยคงรู้แล้วครับทีโอทีกับสงขลาว่าแอร์ฟอร์มีแต้มนะครับ เลยต้องรีบมีแต้มมาแล้วลบคนผลรวมยิงก็หลุดกรอบไปนะครับครึ่งหลังเริ่มมาโอ้โหจังหวะเตะมุมแฉลบลูกนี้ออกหลังไว้นิดเดียวครับดูทีมเยือนบ้างก็หาจังหวะสวนกลับครับทางข้างของสงขลาหลุดเข้าไปในกรอบแล้วยิงด้วยซ้ายยังไปติดวีระครับก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเอจิปตินะครับเพราะมาเนสกี้นี่อยู่ไชน่าคุ้นๆเหมือนกันดูบังทีโอทีครับจังหวะของโคเน่โมฮัมเหม็ดมงข้ามคานออกไปดูครับจังหวะเนี่ยผัดกันเลยนะครับว่าใครจะคมกว่ากันแต่สงขลานี่หนักไปทางยิงไกลจังหวะยิงไกลลูกนี้ของกัปตันทีมครับชัยรัตน์หมัดสิริพอไม่ได้ดูทีโอทีบ้างเข้าซ้ายแล้วยิงยัดไปแล้วมีตัวซ้ำที่เสาไกลครับเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0 72นาทีครับแล้วก็เป็นวิชาญนันทศรีครับชาร์จลูกนี้เข้าไปจังหวะ TOT ดีกว่านะครับแหมจังหวะเนี่ยแล้วก็จังหวะของฟุตบอลแล้วครับนี่ครับบอลออกนอกกรอบไปแล้วนะครับแต่จังหวะยิงยัดกลับเข้ามามีตัวซ้ำครับโอ้โหคือจังหวะนี้มันไปได้ทุกทีทุกทางครับมาเข้าตรงนี้พอดีช่องนั้นพอดีเลยครับก็ต้องยอมนะครับลูกนี้และเกมนี้นี่ต้องบอกว่าเหนื่อยทั้งเกมฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแหมบทมันจะเข้านี่เข้าง่ายๆเลยฮะจังหวะเปิดยัดเข้าไปเป็นวีระวงเล็กสุนทรนะครับสงขลาโดนนำก็ต้องลุยยิงด้วยขวายัดกลับมาลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับจังหวะยิงของมานพสอนแก้วฟรีคิกครับนพพลยิงโอ้โหต้องเหินเซฟครับยิงเด่นครับจังหวะเซฟฟรีคิกของนพพลผลอุดมลุดดินนะครับฟรีคิกเปิดยัดเข้ามาในช่วงทดเวลาแล้วยิงอัดเข้าไปดีโอ้โหไม่ใช่ไม่มีโอกาสครับวันนี้แต่ว่าจบไม่ได้เท่านั้นเองโอ้จังหวะจบสกอร์แต่ละทีทำไม่ได้สรุปครับ TOT เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ครับเป็น3แต้มสำคัญจริงๆวันนี้สมชายซัพเพิ่มโดนแบนด้วยสงขลาเองก็ต้องต่อสู้ดีโดนต่อไปนะครับใช่ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น